สวัสดีครับผมเอ็ดดีบีดีนะครับวันนี้ เสียงเป็นอะไรเนี่ย โอเคเอาใหม่3 2 1ก็อยากจะทำให้คนรู้สึกว่าของเราไม่เข้าใจเฮ้ยตอบฉันให้หายสงสัยแต่ที่เดียวทำไมต้องการอะไรเฮ้ยคนทุกคนที่ยืนตรงหน้าเธอเคยเห็นข้าบ้างไหมสวัสดีครับผมเอิร์ธดีบีดีฮะวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปอัปเดตสำหรับปีนี้นะครับผมแล้วก็คลิปอัปเดตสำหรับปีหน้างงไหมคือปีนี้เราทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็ปีหน้าเราจะทำอะไรใหม่ๆนะครับแล้วผมนะครับก็จะทำคลิป Q&A EP ที่5ซึ่ง EP ที่4เนี่ยมันประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับก็นานมาแล้วถือโอกาสนี้รวบรวมกันในคลิปเดียวเลยทั้งอัปเดตทั้งรีแคปทั้ง Q&A กันไปเลยนะครับปี2017นะครับล่าสุดตอนนี้นะครับผมยอด Subscribe ของผมอยู่ที่ 79,400 กว่า Subscribeซึ่งมันเกือบจะแตะแสนและอีกประมาณ 20,000 กว่านะฮะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดเดี๋ยวนี้เลยนะกดข้างล่างปุ่มสีแดงๆนะครับผมแล้วถ้ากดสีแดงๆแล้วกดปุ่ม Subscribe แล้วอย่าลืมนะครับมันจะมีกระดิ่งนะครับให้กดกระดิ่งด้วยมันจะขึ้นแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับจะได้ดูก่อนจะได้ไม่พลาดโอเค2คลิปที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเป็นเพลงแก่ของวันธนกิจแล้วอีกเพลงล่าสุดเลยเป็นเพลงของ BNK48 นะครับคือเพลง Cookie เสียงไทย2เพลงนี้ผมเห็นคอมเมนต์หลายคนแล้วว่าแบบว่าไม้กองสีพี่น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยฮะผมก็จะมาให้ดูกันนะครับว่าไม้กองผมนี่ตัวจริงคืออันนี้นะครับผมมันเป็นยี่ห้อ Heartbeat นะครับไซส์ 5A เป็นรุ่น Color Series นะครับก็คือเป็นรุ่นที่พ่นสีทำไมถึงเลือกสีชมพูใช่ไหมคือช่วงหลังๆเนี่ยผมถือว่าผมชอบสีชมพูแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ชมพูประมาณนี้ผมชอบชมพูแบบสีพาสเทลอะอารมณ์แบบเสื้อ The Toy อะเออที่ผมชอบเพราะว่าสีมันแบบเออดูแบบสบายตาดีผมก็เลยเลือกสีชมพูมาแต่ที่จริงผมชอบสีดำสีขาวนะแต่ประเด็นคือสีคือดำสีขาวมันธรรมดามันแบบสีขาวสีดำแต่นี่สีชมพูก็แค่นั้นแหละคือผมชอบสีชมพูแล้วผมก็จะใช้ไม้สีนี้ไปตลอดถ้าทำได้นะถ้ามันไม่มีขายก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้ามันยังมีขายอยู่ผมก็จะซื้อมาใช้นะครับโอเคมีคนหลายคนถามมามากเลยว่าแบบเอ้ยพี่ซื้อไม้ที่ไหนทำไมสวยจังสีแบบแป๊ดมากเลยสีแบ๊วมากเลยผมซื้อที่ร้าน Drum Fusion นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้าน Drum Fusion นะครับไว้ใน description นะครับผมต่อไปปี2017เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ยอดซับผมเนี่ยขึ้นสูงมากคือต้นปีเนี่ยประมาณต้นปี2017มียอดซับอยู่ที่ประมาณ 30,000 ไม่ถึง 30,000 ด้วยเหรอคือประมาณ 29,000 28,000 ประมาณนี้แต่ตอนนี้มี 70,000 กว่าเพราะว่าคลิปเพลงกลับมานะฮะเพลงกลับมาของอีกาดามในเวอร์ชั่น The Masked Singer ซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นะครับยอดวิวปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 1,700,000 กว่าเลยนะฮะคือจะล้าน8แล้วอะคือผมตกใจมากตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนดูเป็นล้านหรือว่าเกือบแตะ2ล้านขนาดนี้แล้วนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้คลิปที่เหลือของผมนะครับมียอดวิวพุ่งขึ้นตามไปด้วยนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆดาวลงคือมันขึ้นพอขึ้นสูงปุ๊บมันค่อยๆลงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บวกกับผมเนี่ยไม่ได้ว่างทำคลิปช่วงนึงเพราะว่ามีสอบมีทำ final project ของทางมหาลัยซึ่งผมทำไป2คลิปก็คือคลิปแรกโปรเจกต์แรกนะครับเป็น MV นะครับเพลงหลอกให้รักลงไว้อยู่ใน channel ผมแล้วนะครับถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวผมจะให้กดตัว i นะครับตรงนี้กดดูได้เลยนะฮะซึ่งผมเล่นด้วยถ่ายด้วยตัดต่อเองด้วยนะฮะซึ่งผมทำหลายอย่างมากก็โปรเจกต์ที่2ทำเป็นหนังสั้นนะครับเป็นหนังผีนะครับชื่อเรื่องว่า End of the Walkway นะฮะชื่อที่ผมได้มาจากบันไดเลื่อนของสุวรรณภูมิถ้าใครไปสนามบินก็คงเคยได้ยินใช่ไหมที่แบบเดินเดินไปแล้วพอมันใกล้สุดทางอ่ะแม่งจะมีเสียงระวังสิ้นสุดทางเลื่อน End of the Walkway นั่นแหละฮะซึ่งมันค่อนข้างรีเลทกับเนื้อหาในเรื่องผมเลยใช้ชื่อนี้ก็ลองไปดูกันได้ผมแสดงเองด้วยถ่ายเองบ้างบางช็อตตัดต่อเองแต่ไม่ได้กำกับเพื่อนกำกับผมเป็นคนตัดต่อแล้วก็เป็นคนแสดงซึ่งช่วงนั้นนี่เหนื่อยมากแทบไม่ได้นอนเลยก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ตรงตัวไอไว้เหมือนกันก็เลือกดูได้จะดู MV หรือดูหนังไปดูทั้งคู่เลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยเราตายให้เธอแล้วนะจบ
กับเรื่องปี2017นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องปี2018กันบ้างนะฮะก็คือปีหน้าเนี่ยได้คุยกับ Beam Channel นะครับก็คือ Beam Music ก็คือ Beam นั่นแหละเราคุยกันไว้ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์เป็น Drum Battle กันนะครับผมช่วงต้นปี2018ยังไม่กำหนดนะว่าจะลงเดือนไหนจะลงวันไหนแต่คือเราคุยกันไว้แล้วแล้วก็เริ่มมีการซ้อมกันไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดกันช่วงต้นปีแล้วก็อาจจะปล่อยต้นปีนะฮะซึ่งก็รอติดตามทาง Channelด้วยแล้วกันผมจะลงคลิปที่ channel ผมนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามบีมนะครับเดี๋ยวผมจะให้กดตัวไอตรงนี้ไปดูช่องบีมกันด้วยนะครับเป็นดรัมโคเวอร์เหมือนกันไปดูคุณภาพดีเสียงเฟี้ยวๆมากเลยนะคนนี้มิกเสียงดีมากโอเคเรื่องต่อไปผมกะว่าปีหน้าเนี่ยช่วงว่างๆผมจะทำคลิปแนะนำขั้นตอนการอัดกลองนะครับผมก็คือจะเป็นซีรีส์เลยนะเป็นซีรีส์แนะนำการอัดกลองนะครับผมก็จะแบ่งกันไปเลยว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างจะทำโคเวอร์ลง YouTube ต้องทำยังไงบ้างรวมถึงการมิกเสียงแต่การมิกเสียงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชำนาญเท่าบีมเพราะว่าบีมนี่เป็นคนมิกเสียงมานานแล้วก็จะมีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะรู้วิธีการมิกเสียงของกลองเนี่ยให้ไปถามที่ช่องบีมเลยเพราะว่าบีมนี่น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมแต่ผมก็พอจะแนะนำได้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงนะฮะก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นซีรีส์เลยแยกกันเป็นส่วนๆเลยว่าจะใช้ไมค์ใช้อะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันกด Subscribe ไว้ปีหน้านะครับถ้าผมมีโอกาสว่างๆเนี่ยผมก็อยากจะพาทุกคนออกจากห้องสตูนี้นะครับผมไปดูข้างนอกว่าสมมติว่าแบบผมจะไปซื้ออุปกรณ์กลองหรือว่าจะไปดูอะไรจะอาจจะพาทัวร์พาเที่ยวแต่ผมจะพยายามออกไปข้างนอกมากขึ้นเพื่อให้คนดูแบบว่าไม่เบื่อนะโอเคมาถึงคลิป Q&A กันอ่ะเข้าช่วง Q&A ครับไปปุ้งคลิปนี้เป็นคลิป Q&A EP ที่5นะครับผมเราก็จะมาตอบคำถามที่น้องๆถามกันมานะครับผมข้อ1นะครับน้องเขาถามว่าเอียร์ครับฉาบ14นิ้ว16นิ้ว18นิ้ว20นิ้วเนี่ยราคาทั้งเซตราคาเท่าไหร่เซตนี้ครับที่ผมซื้อมานะครับราคา 14,750 บาทนะครับผมเป็นยี่ห้ออิสตันบูลนะครับซึ่งผมซื้อจากร้าน Drum Fusion นะครับลองกดลิงก์ข้างล่างครับผมจะทิ้งลิงก์ร้าน Drum Fusion ไว้ให้ร้านนี้ขายทุกอย่างเกี่ยวกับกลองครับลองเข้าไปกดดูได้ข้อที่2เพื่อเรียนมหาลัยปีไหนแล้วผมเรียนปี1นะครับผมเพิ่งจบเทอม1ไปเพิ่งสอบไฟนอลไปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเรียนเทอม2ปีหน้ากลองพี่ราคากี่บาทกลองทั้งหมดนะครับไม่รวมแฉนะครับไม่รวมฉาบไม่รวมขาตั้งใดๆเฉพาะตัวกลองเท่านั้นนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ 50,000 แต่ถ้าเกิดรวมสแนร์ด้วยเนี่ยสแนร์ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ 9,000 กว่า 9,000 กว่าบาทนะครับผมก็รวมกันประมาณไม่เกิน 60,000 นะฮะยี่ห้อ CMC เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงปีหน้าเนี่ยผมอาจจะทำคลิปรวมไปกับคลิปการอัดกลองเลยว่าแนะนำว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับผมข้อ4นะครับกลองไฟฟ้าพี่ล่ะครับผมไม่ได้ตีกลองไฟฟ้านะครับช่องผมเปลี่ยนเป็นตีกลองจริงโคเวอร์กลองจริงนะฮะก็เลยขายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่วางข้อ5ข้อสุดท้ายครับพี่ครับโคเวอร์กลองได้เงินกี่บาทบอกตรงนี้เลยนะฮะสำหรับผมคนเดียวนะผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเป็นยังไงแต่ช่องผมเนี่ยไม่ได้สักบาทไม่ได้สักบาทไม่ได้สักบาท บอกเลยว่าไม่ได้สักบาทที่ผมได้เนี่ยมันไม่ได้ได้โดยตรงจาก YouTube ครับแต่ผมได้จากสปอนเซอร์นะครับซึ่งสปอนเซอร์ของผมช่องนี้นะครับคือ Macbeth นั่นเองนี่ Macbeth คือ Macbeth เป็นแบรนด์รองเท้าแบรนด์เสื้อผ้าจากทางอังกฤษนะครับผมเขาได้ติดต่อผมมาแล้วก็ให้รองเท้าแล้วก็เสื้อนะครับผมมาหลายตัวหลายคู่เลยถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างครับผมมีลิงก์ของ Macbeth ไว้ข้างล่างทุกคลิปอยู่แล้วนะครับสรุปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วครับปี2017กำลังจะจบไปแล้วนะครับก็ถ้าใครมีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆเรื่องเศร้าๆเนี่ยก็ทิ้งแม่งไว้ที่ปีนี้นะฮะแล้วเราค่อยมาร่วมกันใหม่ปีหน้าปี2018ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ครับเจอกันบ๊ายบายปุ้นๆเดือนปีหน้าโว้ย